สวัสดีเช้าวันใหม่ที่11จ้านับวันถอยหลังแล้วแหละเดี๋ยววันที่13เนาะอีกวันนี้11 12 13ตรวจโควิดรอบ2แล้วจ้าใกล้แล้วใกล้แล้วของน้าเนี่ยอาหารเช้าได้มาเป็นข้าวต้มไก่นะจ๊ะแล้วก็เหมือนเดิมเซตเดิมเนาะส่วนของเดนนิสเนี่ยเขาเป็นข้าวต้มหมูอ่ะเดี๋ยวมากินกันเลยไม่ต้องชิมแล้วเนาะอาหารเช้าเนี่ยเดิมๆวนไปที่น้าไม่ได้ลองเนี่ยนะของอาหารเช้าของที่นี่นะก็คือข้าวต้มหมูข้าวผัดหมูอื่นๆลองมาหมดแล้วอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาหารเช้าแบบอเมริกันเบรคฟาสต์อะน้ำที่ไม่ได้ลองเนาะก็จะเป็นสแครมเบิลเอ็กน่าจะอันนั้นเนาะเพราะว่าไข่ดาวอะน้าลองแล้วแล้วก็ไข่ต้มเนาะแต่สแครมเบิลเอ็กอะน้าไม่ชอบนะก็ไม่ลองไม่สั่งอย่าเรียกว่าลองเลยเพราะว่าสั่งมาก็ไม่กินไงเพราะตัวเองไม่ชอบแล้วมันก็จะวนเวียนไปเงี้ยจ้ะข้าวต้มไก่ข้าวผัดกุ้งแล้วก็อเมริกันเบรคฟาสต์มีอยู่3อย่างวนไปใน15 16วันนี่นะดีนะเป็นคนชอบกินขนมปังปิ้งแล้วความที่ว่าว่างเยอะดูขนตานะแทบจะไม่เหลือข้างนี้นี่นะแทบจะไม่เหลือเลยข้างนี้เหลือบ้างจริงๆแล้วอ่ะยังไม่ครบ2อาทิตย์ว่ะวันนี้วันอะไรวันพฤหัสแมสกิ้งอะดิเอทูสักอย่างวันเนี้ยวันพฤหัสอีกรอบก็ครบ2อาทิตย์ที่น้าไปเติมขนตามาเนาะคือว่างมากไงดึงขนตาออกคุยกับพลอยลูกสาวเนาะพลอยบอกดึงออกทำไมอ่ะบอกไม่รู้เหมือนกันก็คือเหมือนว่าว่างไม่รู้จะทำอะไรก็เอามือไปแบบอยู่เงี้ยแล้วมันก็หลุดไงหลุดก็ไม่หลุดเขาจะบอกได้ไงคูบไปคูบไว้ไงโรคจิตยาแก้แพ้จ้ะเริ่มแผงใหม่เนาะที่ลูกชายซื้อมาให้นะอย่าปล่อยให้ละอองว่างดึงขนตาหมดแต่อยู่สวีเดนน้ำไม่ดึงนะไม่ทำรักษาอย่างดีแบบทำความสะอาดทุกครั้งที่อาบน้ำไม่รู้เป็นยังไงวะโทษเด้อเด็กนิดบอกพ่อเธอโดนขังไงเธอเลยเที่ยวหาดึงไม่มีดึงไงอ่ะเดี๋ยวนะขอตัวไปกินมื้อเช้าของน้าก่อนนะจ๊ะคันเชฟินี่ตะนอมมีกุ้งวันนี้อากาศดีจากข้างนอกนะเดนนิสบอกว่าแต่ไม่ร้อนเลยก็เลยพากันปิดแอร์เนาะแล้วก็เปิดประตูเอาโอ้ยๆแต่ว่าปิดไอ้นี่นะที่กันยุงจะได้ถ่ายเทอากาศบ้างเนาะนะเองนั้นก็ดูนอนดูข่าววนไปจ้ะวันนี้นะซักผ้าแต่จริงๆแล้วเมื่อวานนะก็ซักเนาะแล้วเขาก็ไม่มีราวตากให้หรอกแล้วเก้าอี้ข้างนอกเนี่ยที่มีพนักพิงเนี่ยมีตัวเดียวอย่างที่เคยถ่ายให้ดูเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการที่ผ้าลากพื้นนะก็เลยพับครึ่งหนึ่งมาเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายๆเนี่ยแดดมันจะมานะตอนนี้ก็คือตากให้น้ำมันหยดไปก่อนแล้วนี่ตากจ้าอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นราวอะไรนะเป็นที่ออกกำลังกายของน้าเองใช้ให้เป็นประโยชน์แต่ก็คือซักได้เวลานิดเวลาหน่อยอาจารย์พ่อไม้แขวนผ้าเขาก็มีให้แค่5อัน6อันเออ6อันคือแบบเป็นตัวหนีบกางเกงอ่ะ3แล้วก็ตัวที่แขวนเสื้อ3เดี๋ยวน้าว่าจะนั่งเฝ้าผ้าสักพักเนาะดูว่านกมันจะมาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีนกมาเนี่ยเดี๋ยวจะได้เข้าไปอยู่ในห้องเนาะเพราะบางทีเนี่ยนกมันก็จะมาอยู่แถวๆนี้นะก็กลัวนกจะขี้ใส่ผ้าใช่ไหมมื้อเที่ยงของน้าสองคนมาแล้วจ้า
อันนี้ก็จะเป็นวนมาที่กับข้าวเก่าที่นะเคยกินแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะก็จะเป็นปลาผัดขึ้นฉ่ายไข่เจียวหมูสับต้มยำเห็ดส่วนของเดนิสจริงๆแล้วก็เป็นอาหารเซตเดียวกับของเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเดนิสไม่ได้สั่งอันนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นพาสต้าคาโบนาร่าแล้วเขาก็จะมีขนมปังกระเทียมให้แล้วก็เป็นผักต้มจ้ะน้าก็อยู่ในของในชุดเดิมของน้านี่แหละเพิ่งจะกลับเข้ามาเนาะตอนที่เขามาเคาะประตูเรียกว่าอาหารมาน้าก็นั่งเฝ้าเสื้อผ้าของน้าอยู่ข้างนอกพอดีว่าวันนี้อากาศค่อนข้างดีเนาะไม่ร้อนสักเท่าไหร่ก็เลยนั่งได้เรื่อยๆจริงๆแล้วข้างนอกก็ไม่ได้มีลมหรอกจ้ะอย่าเรียกว่าชิมเลยเนาะอันนี้เพราะว่าเรากินกันไปแล้วรอบหนึ่งน้าราดน้ำปลาก่อนแต่ว่าปลาผัดขึ้นช่ายของเขาอะอร่อยอยู่กินน้ำลายเคือกๆสมองกันหรือเปล่าถามเดนนิสว่าของเขาอร่อยไหมบอกไม่ถูกเหมือนกันไม่รู้เขาบอกว่างั้นเขาว่าหวานบอกที่ไปซื้อสักแต่เดนนิสเนี่ยเขาเพิ่งตื่นเนาะเมื่อคืนเขานอนแค่ 4-5 ชั่วโมงก็เลยมาหลับกลางวันหลังจากอาหารเช้าอันนี้ต้มยำเห็ดนะได้เห็ดเยอะๆดีไหนชิมสิล่ะชิมของเดนนิสเนาะมันก็หวานหวานแหละคงจะเป็นหวานครีมอ่ะยังไงเดี๋ยวน้าขอตัวไปกินมื้อเที่ยงของน้าก่อนนะจ๊ะตอนนี้เป็นเวลา 4:15 จ้าเขาก็ไปรับน้าสองคนออกมาอยู่ข้างนอกแล้วเนาะแล้วทีเนี้ยน้ำไม่ต้องเดินรอบๆออกกำลังกายแล้วก็ได้เพราะว่าน้าเนี่ยออกกำลังกายมาแล้วจากในห้องเนาะอย่างที่เห็นว่าสระว่ายน้ำเขาก็ไม่ให้ใช้จ้ะส่วนเดนนิสเนี่ยนั่งอยู่ตรงนู่นมื้อเย็นมาแล้วจ้าเป็นสเต็กหมูนะกับมันบดแล้วก็เป็นซุปฟักทองซึ่งซุปเนี่ยเดี๋ยวน้าไม่กินเนาะเดนนี่เขาก็ไม่เอาเหมือนกันน้าเขาเปิดกล่องแล้วก็ถ่ายคลิปให้ดูของน้าเนี่ยเดี๋ยวน้ากินแค่มันบดเนาะอันนี้หมูน้าคงขอผ่านชิ้นใหญ่มาก small ก็เดบร้อยสิดูคันท่อมินเชิดตกซุปแอตเตอร์อินเตอร์โซเมเก็ตโปรโตติสหรอแอตเตอร์เมเก็ตเชิดติสได้เลยไม่เก็ตเดี๋ยวนี้โปรโตติสเนาะน้าบอกเดนิสว่าเธออยากกินมันเยอะสิเธอเอาหมูของฉันก็ได้นะบอกเฮ้ยฉันไม่เอาอ่ะก็ฉันชอบกินมันเนาะแล้วแต่ เอาจ้ะน้าเนี่ยต้มมาม่าแล้วเนาะเดี๋ยวรอสุกแค่นั้นเองก็เดี๋ยวกินมันฝรั่งกับผักรอไปก่อนแล้วน้าเนี่ยโคตรปวดขาเลยเดินกระเพกมากเหมือนแบบว่าออกกำลังกายเยอะไปหน่อยพอออกกำลังกายเสร็จแล้วไม่ได้ stretch ไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้ยืดหยุ่นไม่ได้แบบว่าไม่ได้ให้กล้ามเนื้อมันอะไรนั่นแหละร่างก็เรียกไม่ถูกก็เลยปวดทั้งน่องแล้วก็ปวดทั้ง
หน้าขาดูสตรงที่เป็นกินที่ดูสเกลตัสติดเนี่ยมีเด็กฟังนะเนี่ยมาเซฟโฟกัมมันจะใส่กับสมองในแต่ละตัดที่ถูกตัดเอาน้ำซอสเห็ดของเขามาใส่ใส่มันยังเป็นซอสเห็ดนะจ๊ะที่ได้มากับหมูได้เรียบร้อยแล้วจ้ะมาม่าเนาะต้มยำต้มยำกุ้งน้ำข้นชื่นใจเลยเปรี้ยวๆเผ็ดๆหน่อยๆเนาะใครที่มาเมืองไทยได้มากักตัวเนาะมาม่วงมาม่าถือติดไปด้วยจ้าถ้ามีที่ในกระเป๋าอ่ะบางทีมันก็ทำให้หายอยากอะไรเผ็ดๆเปรี้ยวๆได้เนาะนั่นนี่เขาบอกว่าอาหารมื้อนี้อร่อยนะคือน้ำซอสด้วยกันกับมันบดน่ะคือสุดยอดแล้วอ่ะพ่อน้าชิมอยู่นะว่าซอสมันจะออกเค็มๆหน่อยๆไม่ใช่แบบว่าเค็มปิดนะแบบมีรสชาติแล้วกินด้วยกันกับมันบดเนี่ยคือเลิศไอติมจ้ะของวันก่อนเนาะเพราะวันนี้ที่ได้มาคือช็อกโกแลต2แก้วน้าไม่กินไงของน้าเนี่ยอันนี้ก็ตั้งแต่วันนู้นของน้าเองแหละก็ไม่ได้กินน้าบูดก็ห้วนนะเฟรชเนสเลยออกมาจากช่องฟิตใหม่ๆเลยก็เลยยังแข็งอยู่เนาะอร่อยอยู่นะนึกไม่รู้ว่ามันไอศกรีมดูดิข่าวผู้ชายโดนตะปูตามแล้วก็โดนสังกะสีบาดเลือดออกเยอะพาไปหาหมอพยาบาลเขาบอกว่าต้องรอก่อนสรุปเขาตายเนาะเขาบอกว่าช็อกตายค่ะรถเข็นสงสัยเขาเสียเลือดเยอะอ่ะยังไงนะขอตัวไปกินไอติมก่อนนะจ๊ะ